ตื่นเต้นก็เลยเป็นนี่น้องช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับที่4เดือนมิถุนายน2565วันขึ้น5ค่ำเดือน7ปีขานหลวงพ่อบุญทันอัตตกาโมณวัดป่าวงวังยาวมาพบปะมาให้คติธรรมมาสะกิดใจเนาะมาสกิดใจด้วยธรรม มาสกัดความชั่วไม่เข้าไม่ให้ลูกลามเข้าในจิตใจมาสกัดกั้นความเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้าในจิตวิญญาณของเรา
นิสัมมะขณะเสยโยใกล้ควรกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจนะมีความสุขกันทุกๆคนช่วงนี้ก็ช่วงที่ชุ่มฉ่ำพอสมควรเนาะชุ่มฉ่ำเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะฝนตกหนักแล้วพ่อก็อยู่ที่วัดเมื่อวานอยู่ที่วัดไม่ได้ไปธุระที่ไหนเลยไม่มีภารกิจอะไรที่ไปนอกวัดยกเว้นหน้าที่ของแต่ละคนอาจจะเอายานพาหนะไปซ่อมอะไรต่างๆยานพาหนะเอารถไปซ่อมอะไรบ้างบางคนก็ลูกน้องน้องพ่อก็ไปซ่อมกายไปซ่อมกายแต่อยู่ที่วัดเป็นสถานที่ซ่อมใจสถานที่เติมคุณงามความดีบางสิ่งบางอย่างมันเลือกกำลังต้องไปพึ่งหมอพึ่งคนอื่นเหมือนกับหลวงพ่อจะเปรียบเทียบไปฟังว่าเราลุกไม่ขึ้นเราอาศัยคนอื่นตรงนี้เราทำไม่เป็นเราไม่ชำนาญยังไม่ชำนาญยังไม่เก่งแล้วก็อาศัยคนอื่นเมื่อกาที่ตอนที่เราเป็นเด็กอาศัยลูกอาศัยหลานคนที่โตกว่าเราอาศัยพี่อาศัยน้องตอนที่เป็นเด็กเก่งๆอาศัยผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ทำตัวเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้ก็แย่เหมือนเนาะก็แย่เหมือนกันนี่เป็นต้นก็ตามความเข้าใจที่สุดของมันก็ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี่ทำไมโอ้เนาะช่วงนี้ก็ที่เมืองมหาสารคามก็ยังดังเลยนะหลวงพ่อรู้จักพิกัดได้ซ้ำไปตรงที่ก็หลวงพ่อทำงานสังคมนะย่อมจะรู้จักทุกถิ่นทุกสถานทุกที่บอกพิกัดบอกบ้านมาหลวงพ่อก็พอดูคุณยายกับหลานมาตายเพราะน้ำมือของลูกเขยนั่นแหละลักษณะอย่างนี้ลูกเขยเขาขอเล่าไปทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละทั่วไปนั่นแหละข่าวอย่างนี้ก็ไม่อยากจริงๆหลวงพ่อก็ไม่อยากให้มันมีมันเกิดมันเป็นนะลูกเขยไม่รู้ประเด็นไหนแหละลูกเขยใหญ่นะทุบหัวใหญ่หลานสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลานก็พลอยตายไปเลยจะเป็นการเตรียมการนะตามนี้นะเตรียมการกับทุกเรื่องไม่ถือว่าเตรียมการฆ่าถ้าพูดถึงโทษก็หนักนะหลวงพ่อเคยคุยกับหลายๆคนเพราะว่าหลวงพ่อก็ชอบศึกษาเหมือนกันนะบางสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่ใช่รู้ทั้งหมดนี่มีส่วนไหนที่เราไม่รู้ยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ทำผิดเองโทษก็จะ2 เท่า 3 เท่าทวีคูณอย่างนี้เป็นต้นเพิ่มโทษเหมือนกับบางคนผิดครั้งแรกเนี่ยไม่มีอะไรความผิดไม่มีความผิดเลยมากแต่ท่านถ้าผิดซ้ำๆซากๆผิดบ่อยๆผิดบ่อยๆอย่างเป็นต้นก็ไม่ควรให้อภัยประมาณลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อคิดเช่นนั้นเหมือนกันนะวิธีคิดก็คิดแบบธรรมะก็ไม่รู้ทำยังไงอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกันไปก็มัวแต่ระวังมัวแต่ระแวงถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไปพ่อแม่หาอยู่แล้วใช่ไหมเป็นส่วนมากค้ามามีมรดกตกทอดมีบ้านมีเสนาสนะมีของใช้ของสอยมีปัจจัย4ถึงเวลาแล้วเลี้ยงลูกขึ้นมาน้องพ่อจะสรุปว่ามันเป็นกรรมเหมือนเลี้ยงลูกมาโตขึ้นมาแล้วไปคล้องแวะอย่างอื่นบ้านก็เผาทรัพย์สินเงินทองอะไรทุกอย่างมีสิ่งมีของมี
ทรัพย์สินกันทุบทำลายพังไปหมดทำไปหมดพ่อแม่บางคนก็แสนที่จะทนนะแสนที่จะทนไม่ใช่หมื่นทนแสนทนล้านทนแสนที่จะทนแสนลำบากใจเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ทั้งนี้บางทีก็เกิดจากนี่แหละจากที่เราเลี้ยงมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเนี่ยมันคล้องแวะอย่างอื่นมันเบรกตัวเองเบรกมันแตกแล้วมันคลั่งเผาเมื่อกับทุกวันมีกับทุกวันเป็นประเภทอย่างนี้ประเภทอย่างนี้แล้วทีนี้จะทำยังไงทำไมถ้าพูดถึงทำไมเดือดร้อนไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนคนผ่านก็บอกคนชั่วคนคิดไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็อันตรายทั้งนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าจิตใจมันเป็นตัวร้ายเลยนะถ้ายอมรับความจริงซะไม่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราได้ทำแต่ถ้าเราไม่ได้ทำก็หัวชนฝาเลยนะข้าไม่ได้ทำอันนี้ปากแข็งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบคุณยาย70กว่าปีนอนอยู่บ้านก็ตายเพราะน้ำมือใครบ้านที่ปลูกยังไม่เสร็จไงยังไม่มีประตูหน้าต่างคุณยายเนาะไม่ก็ไม่รู้ภัยใกล้ตัวจริงๆแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วไงลูกสาวยายก็ตายแล้วคนที่ว่าแต่คนที่ลองพอฟังข่าวบางตัวหนังสือออกมาเป็นทองคูณแต่เวลาพูดมันก็พูนประมาณนั้นใหญ่ใหญ่พูนใหญ่คูณอยู่ที่นู่นที่อำเภอวาปีแถวตำบลนาขาน้องพ่อก็ไปบ่อยนะน้องพ่อไปบ่อยรู้จักหลายคนเมื่อก่อนมีครูบอลมั่งอะไรบางแถวแล้วก็มีลูกศิษย์ด้วยนะมีลูกศิษย์ที่เป็นพระด้วยอยู่นู่นแถวบ้านบ่ายแถวบ้านนาขาเป็นตำบลใหญ่นะอีกคนหนึ่งที่เป็นหลานอายุ19ปีก็มาตายเสร็จแล้วตายเพราะน้ำมือคนอย่างนี้มันลำบากนะน้องพ่อว่าก็จริงๆลำดับว่ามันไม่ควรจะเป็นมันไม่ใช่แค้นฝังหุ่นอย่างเงี้ยน้องพ่อว่าฝังฝาไหนก็ช่างฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ช่างอยู่แล้วก็หนีไปมีครอบครัวใหม่แล้วแหละไปมีเมียใหม่แล้วเราต้องฟังคำสองข้างเนาะให้ปกติคนนี้มีกิเลสมีตัณหาควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ก็ธรรมดานะธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะดึงโยนความช่วยคนอื่นเอาความดีเข้าหาตัวเองเป็นส่วนมากแต่หลวงพ่อไม่ค่อยนิยมนะถ้าใครไปประกาศข่าวอ่านข่าวต้องฟังคำสองขั้วฟังคำสองฝั่งสองข้างอย่างนี้น่าฟังฟังแล้วเรามาประเมินถ้าจะพูดเอาจิตจริงๆกิเลสจริงๆเนี่ยแน่นอนที่สุดปฏิเสธหัวชนฝาเลยปฏิเสธใช่ไหมนะปฏิเสธไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นต้นจริงๆเนี่ยหมายถึงว่ามันรอดพ้นจากห้องเหวแห่งกรรมไม่ได้หรอกแห่งกรรมไม่ได้ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรการที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาเขาพ่อพันสัตว์ทั่วๆไปเขาเลือกน้ำเชื้อเนาะเขาเลือกน้ำแล้วเขาเลือกเขาคัดสรรเอาน้ำเชื้อถ้าน้ำเชื้อไม่ดีเราเสพเหล้าเมาสุรามาตลอดเสพเหล้าเมาสุราโดยชีวิตของสัตว์โลกมีการสืบพันธุ์ใช่ไหมไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดน้องพ่อก็ไม่ได้บอกไม่ได้พูดลามกจบกับเป็ด
ว่าธรรมชาติธรรมดาแต่ที่ขี้เมาขี้เมาเสพสมกันที่การพนันเข้าสิงเสพสมกันมาเสร็จแล้วเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อว่าคำว่าเปรตสัตว์อสุรกายอะไรมันมาสิงถึงมันเป็นน้ำเชื้อที่ไม่ดีอย่างง่ายๆคนที่นิมิตสุบินนิมิตเนี่ยเขาเรียกสุบินนิมิตเมื่อก่อนท่านก็กล่าวถึงบอกว่าที่จะมาเกิดอย่างพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติอุบัติทางกายเนี่ยที่มาเกิดที่มาปฏิสนธิมีช้างเผือกนั่นเอาดอกบัวมากันด้วยดอกบัวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เปรตส่วนไหนของนั่นแหละมาเกิดไงยิ่งเราเอาสมมุติง่ายๆใกล้ตัวอย่างถ้าหลวงพ่อสร้างกรรมสร้างอะไรสร้างกรรมสร้างเวรมาแต่ถ้าสร้างกรรมสร้างเวรก่อนั่นแหละก่อกรรมทำเข็ญนั่นแหละแต่อยากได้ลูกดีมันขัดกับหลักความจริงไหมนะเราอยากได้ลูกดีอย่างนี้เป็นต้นเราอยากได้ลูกดีหลวงพ่อยังดีนะตากับยายหลวงตามีหลวงพ่อยังมีโอกาสมาเกิดช่วงที่จังหวะที่ดีอะไรประมาณนั้นนะเราก็ไม่ตามรู้หรอกเนาะแต่หมายถึงว่าเรามาดูปัจจุบันมานั่งทบทวนไงดีกว่าอย่าไปบอกนั่งยานเดี๋ยวยานมันหย่อน นั่งยานจริงๆเราต้องรู้บุพกรรมของตัวเองอะไรลักษณะอย่างนี้เราต้องรู้จักบุพกรรมหรือว่ากรรมในอดีตชาติก็ดีอดีตก็เหมือนกับเมื่อวานนี้เป็นต้นเราทำอะไรไว้เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราต้องการมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นไงที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อคิดได้ตั้งแต่เพื่อนแต่งงานเพื่อนแต่งงานเมื่อก่อนนี่วัวควายก็เต็มท้องไร่ท้องนานะมันก็ไม่อดที่เลี้ยงนะไปเลี้ยงเขาเลี้ยงฝูงหนึ่ง10ตัวมันก็เลี้ยงได้ไม่ต้องมีทำเลมันมีทำเลของมันอยู่แล้วก็ไปเลี้ยงไปเวลาไปนั่งคุยกันก็นะเขาก็ชี้ตัวนู้นที่เขากินยาอยู่นะชี้ตัวนั้นตัวนี้ขายเป็นค่าสินสอดหลวงพ่อนั่งฟังกับเขาหลวงพ่อไปนั่งฟังจบเนี่ยเพื่อนรุ่นน้องด้วยเอ๊ะทำไมมันโง่อย่างนั้นหลวงพ่อคิดได้ตั้งแต่เป็นเด็กก็เตรียมแผนวางแผนการแต่งงานไงเขานี่นะก็พ่อนั่นแหละพ่อวางแผนให้ใช่ไหมจริงๆก็แผนของพ่อถ้าบอกกุศโลบายอันนี้ก็ของแกอันนี้ก็ของแกตัวนี้ก็ของแกตัวนี้ก็ขายกันไปเป็นสินค้าสินสอดไปแต่งงานไอ้สองตัวนี้ก็เป็นง่ายๆเชือดเพื่อจะเลี้ยงในงานนี่เป็นต้นอันนี้คือหลวงพ่อเล่าจากเหตุการณ์จริงนะหลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อไม่ฟังเบื่อไปทันทีเลยเบื่อความคิดอย่างนี้ยิ่งไปฟังก็นั่นนะหลวงพ่อไม่ค่อยเปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นมาดีนะหลวงพ่อไม่ได้ไปเพื่อนเจ้าบ่าวไม่ได้ไปเพื่อนเจ้าบ่าวไปเป็นก็คงไม่อยากจะเป็นเอาจริงๆไม่อยากจะเป็นไม่ต้องแหนต้องแหนมาบวชก็ไม่ต้องแหนต้องแหนบางทีเดินไม่ทันหลวงพ่อจะทำไปในฝากจะไปบวชทั้งเป็นต้นยิ่งเวลานั่นน่ะหลวงพ่อพูดพอดีแบบคติของหลวงพ่อนะเวลาทำขวัญจะทำขวัญนาคก็ดีจะทำขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ดีอะไรก็ดีเรียกเอาแต่ความสุขถ้าหลวงพ่อเป็นตัดสุขนี่คงไม่มาใกล้นะคงไม่เอียงหูฟังเอาจริงๆอย่าว่าเข้าใจว่าหลวงพ่อพูดแรงเลยนะก่อนมันคติมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเขาฆ่าเขาสองตัวไม่พอสามตัวไม่พอหลวงพ่อทุกวันนี่หลวงพ่อท่านบอกพูดเหมือนกับคำๆเหมือนกับตลกว่า
เชิญผีดีกว่าไหมเนี่ยให้มาเต็มเลยถ้าอย่างวัดบึงชวนผีมาเต็มเลยไม่ต้องไปชวนตัวบุคคลมาแต่เราต้องทำนะไม่ใช่พูดเบียดคนนั้นเบียดคนนี้ไม่ใช่เราพอใจที่จะทำเราก็ทำกำลังแล้วที่เราได้มาทำนะหมายถึงว่าเราเชือดเขาเราไปเอาชีวิตของเขาถ้าสมมติว่าไปหลวงพ่อให้ฆ่าสัตว์ขายแล้วเพื่อมาแจกเอาไปเปลี่ยนเอาแลกเงินมาแจกเลยหลวงพ่อคงไม่ดีใจใช่ไหมเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยแล้วทีนี้เรียกว่าแต่ความสุขมันหาความสุขที่ไหนมันจะสุขหรือเปล่าบางทีก็ร้องออกอย่างบางทางโน้นก็เชือดมันไม่พอก็หมูเพิ่มเข้าไปหมูหมากาไก่นั่นแหละเพิ่มเข้าไปหนีหัวชุกหัวทุนหนีตายนั่นแหละมันจะรอดไหมเนี่ยมันก็ไม่รอดไงเข้าใจไหมแต่พวกเราเรียกหาความสุขตรงนี้ต่างหากนะมันขัดกับหลักความจริงไหมล่ะเราเป็นคนไม่มีศีลเราเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านน้ำเชื้อเราจากไหนทีนี้เราหวังว่าลูกเกิดขึ้นมาลูกเกิดขึ้นมาถ้ามันเทวดามาเกิดมันก็มูยบุญเลยเนาะเป็นบุญเลยหลวงพ่อคงไม่ต่างจากนั่นแหละตอนนี้พ่อฉุนเฉียวอย่างนี้แม่มันฉุนเฉียวทะเลาะเบาแวงขนาดนี้ถ้าเผื่อลูกมันเกิดมาเนี่ยมันจะคืออ่านอนาคตมาถ้าเผื่อมีผลิตลูกออกมาจะกี่ผู้กี่คนกี่ตนกี่ตัวก็ช่างมันจะน้องพ่อว่าไม่หวังผลนั่นแหละน้องพ่อถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็จะถ้าไม่ผิดกฎหมายก็จะไปให้เขามาเกิดเลยยุ่งแน่ยุ่งแน่แน่ยิ่งสังคมอย่างนี้ด้วยยิ่งสังคมปัจจุบันนี้ด้วยยาบ้าก็เยอะสุรายาเมาทั้งนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเอาความคิดเห็นเลยนะหลวงพ่อพูดแรงไปไหมไม่แรงนะในความรู้สึกของน้องหลวงพ่อคิดอย่างนั้นจริงๆคิดแต่ไหนแต่ไรทำอะไรไม่ได้แห่ก็ดีแล้วอย่างบวชหลวงพ่อบวชง่ายๆบวชแบบประหยัดจนมีคนตัวอย่างคนตัวเอาตัวอย่างมันแบบง่ายๆถ้ามันมีถ้าหลวงพ่อได้มาจากของมาแจกได้หลวงพ่อได้มาจากความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ได้มาจากคุณงามความดีแล้วคนที่ให้มาก็ให้มาจากจิตใจจริงๆเอามาให้หลวงพ่อไปเอาไปต่อให้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลไหมแต่ถ้าทำบาปมาเอาสมมติเอาง่ายๆเลยถ้าสมมติเขาขโมยของมาให้หลวงพ่อไปแจกต่อเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่มันก็เห็นอยู่แล้วกฎแห่งกรรมกฎแห่งความไม่เป็นธรรมมันเกิดใช่มันเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆหลวงพ่อไม่มีนิสัยพูดแรงเฉยๆนะจริงๆถ้าคติของหลวงพ่อคือเล่นยากอะหลวงพ่อเล่นยากคือมันคิดอย่างนั้นแล้วก็คิดแล้วไม่อยากจะบิดมันคิดวิธีคิดก็ไม่อยากจะเบียดเบียนคนอื่นแล้ววิธีคิดวิธีพูดก็เหมือนกันจะพูดเพื่อเป็นคตินะใครรับได้ก็รับใครรับฟังได้รับแล้วต้องพิจารณาก่อนนะหลวงพ่อชวนคนชั่วทำดีได้อยู่นะถ้าเขาทำตามถ้าเขาทำหันมาดูเราบ้างหันมาดูเราบ้างชวนคนพอใจที่ทำดีอันนั้นง่ายอยู่แล้วแหละที่สุดของมันก็เห็นตัวเองแล้วก็มันก็สอนตัวเองได้อะไรได้ประมาณนั้นก็มีคติอย่างหลวงพ่อถึงสนุกไงบางทีสนุกไปเพลิดเพลินไปคุณงามความดีสุดสนุกเพลิดเพลินไปกับการที่ได้มาแจกแต่ถ้ามาแจกแล้วมันไม่ขาดอย่างน้องหลวงพ่อบางอย่างนะอย่างบางสิ่งบางอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่บ่อยว่าเอามาให้แล้วมันเอาไปลงแล้วมันไปลงไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานมันก็ง่ายๆเลยถ้าไม่มีถ้าสมมติเป็นคนต่างชาติไม่ได้โอนสัญชาติไม่ได้มันก็โอนมันก็โอนทรัพย์สินเงินทองโอนไปไม่ได้ให้ถูกต้องแต่หลวงพ่อต้องการให้มันขาดอะไรลักษณะ
แต่บางคนก็นั่นนะบางคนนั่นก็บางคนหลวงพ่อทำไม่ค่อยหวังผลตอบแทนนะหลวงพ่อก็ธรรมดาถ้าจะบ่นก็อยู่บ่นประมาณนี้ทำไมเขาไม่ดูถ้าคนไม่รู้บุญคุณของคนบ่นไม่บุญคุณไม่รู้จักบุญคุณคนผู้ใหญ่คนไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำมันต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ลำบากท่านทำให้ท่านกล่าวเลยกตัญญูกตเวทีไงอกตัญญูไม่รู้คุณอกตัญญูไม่รู้คุณกตัญญูกตเวทีเป็นผู้รู้คุณรู้นั่นประมาณนั้นอย่างนี้ก็ร้องว่าอะไรมาก็คนที่ให้คนอื่นคนที่ยื่นมือไปรับคนรับมือย่อมจะอยู่ต่ำกว่าคนให้คนให้จิตใจสูงมือก็อยู่สูงด้วยเลยด้วยแล้วมาจากไหนถ้าพูดถึงต่ำแล้วถ้าไปขโมยมาแจกน้องพ่อคงไม่เอาคงไม่เอาสักชิ้นหนึ่งก็ไม่อยากจะทำก็เหมือนวิธีหลวงพ่อคิดได้นั่นแหละมันคิดได้เองนะต้องเข้าใจเลยคือมันเขาเลี้ยงหญ้าเขากินหญ้าอยู่ทุกวันแล้วก็อยู่ทุกวันแต่คนไปเลี้ยงก็หวังผลอย่างนั้นจริงๆแต่ที่สุดของมันก็ได้ทำตามอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปร่วมงานนะตอนนั้นไม่ได้ไปร่วมงานนะกลับมาจากกรุงเทพก็เข้าแต่งงานไปแล้วคนที่ว่าคนที่เอาไปแต่งงานไปแล้วแสดงว่าวัวควายก็ลดลงก็ถูกต้องน่าจะถูกต้องคือหลวงพ่อไม่ไปตามสาปแช่งนะแต่หลวงพ่อย้ายไปฝันหาความสุขเลยแต่แกวิธีคิดของแกอยู่ปัจจุบันนี้แกก็แย่แล้ววิธีคิดไม่ใช่วิธีคิดจะพ่อวางแผนนะไม่ใช่แค่ภาษาง่ายๆก็ถ้าคุยกับหลวงพ่อด้วยอะไรคติเป็นคนละอย่างแล้วหลวงพ่อไม่อยากจะนั่งคุยด้วยซ้ำไปเอาจริงๆเบื่อวิธีคิดอย่างนี้ทุกวันนี้ว่าอ่านบอกว่าที่ไร่ผมมีเท่านี้สวนยางผมมีเท่านี้พูดได้อยู่แต่มันได้ประโยชน์จากมันไหมเหมือนกับปัจจุบันเขาเทียบนะน่าคิดนะหลวงพ่ออย่าไปเข้าใจหลวงพ่อเบียดอะไรนะเขาบอกว่าเอาอย่างผลไม้บางอย่างเอาง่ายๆผลไม้บางอย่างเราขายเราผลิตไปขาย10กิโลก็ยังบางทีเทียบมันก็ได้เหมือนกับมาม่าซองเดียวเอาลองดูเนาะมาม่า10บาทแต่เวลาไปขายเราขายได้ของบางอย่างเนี่ยอย่างผักอย่างอะไรประมาณนั้นนะผักอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะไม่ใช่ทุกอย่างนะเวลาเราเอาถ้าสมมติเราไปขายผักสดเนี่ย10มัดได้กี่บาทขายเสร็จแล้วคิดเป็นมูลค่าเอาไปซื้อมาม่าซองหนึ่งไม่ได้ทุกวันนั้นก็เช่นกันทีนี้พูดถึงหนักขึ้นไปนะเราจะไปขายครึ่งรถหรือเปล่านี่จะไปเติมน้ำมันได้บางประเภทบางอย่างเช่นนี้เป็นต้นแต่มันก็ของจำเป็นปัจจัยจำเป็นนะหลายเรื่องอย่างนี้เป็นต้นหนักต้องมีการวางแผนแต่หลวงพ่อก็วางแผนมาตลอดนะวางแผนมาตลอดถ้างั้นยุคโควิดเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีกิจนิมนต์ประมาณสมมติหลวงพ่อมีกิจนิมนต์20งานสังคมหลวงพ่อจะครึ่งต่อครึ่ง30บ้างอะไรบ้างก็หลวงพ่อชอบทำอย่างนั้นงานสังคมชอบมากไม่รู้จิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อคิดว่าเราก็อยู่กับสังคมนี่แหละคนที่ให้ทานเราก็ยังเห็นคุณค่ายังเห็นบุญคุณอยู่น้องพ่อยังเห็นบุญคุณอยู่ที่มาเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยก็แสดงว่าจิตพื้นฐานของน้องพ่อมันคิดมาจากโน่นแล้วแกวางแผน
ฆ่าวัวฆ่าควายในงานแต่งงานแต่เรียกร้องหาความสุขหลวงพ่อว่าต่อให้ลูกเต้าเกิดขึ้นมาสัก3โหลก็ไม่มีความสุขเพราะต้นเหตุมันไม่ดีไงเราลองดูเราปลูกมะพร้าวหน่อยจะเป็นหมากได้ไหมปลูกต้นตาลเนี่ยจะกลายเป็นมะพร้าวได้ไหมเนี่ยปลูกมะม่วงมันจะเป็นองุ่นได้ไหมเนี่ยคงยากใช่ไหมล่ะถ้ามันพาเราพากอทีนี้เหมือนกับหลวงพ่อจะเทียบให้ฟังว่าพาเราพากอมีหักดิบบางคนเด็ดขาดใช่ไหมเด็ดขาดกินเหล้ามากินมากินมาเลิกเด็ดขาดอีกคนหนึ่งไปโอ้ไปแล้วไปเลิกกับพระน้องพ่อไม่อยากแกนั่นเลยเนาะน้องพ่อไม่อยากจะเข้าหลวงโอ้เดี๋ยวทำไปอธิษฐานไปเถอะอธิษฐานคนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำนะคนเปลี่ยนแปลงน้องพ่ออนุโมทนาก็ดีใจด้วยไงก็เท่านั้นแหละถ้าไม่เด็ดเดี่ยวจริงไม่ได้หรอกไม่ได้หลวงพ่อเด็ดเดี่ยวอยู่ในตัวไงก็วิธีคิดกันก็เป็นลักษณะอย่างนี้น้องพ่อทำอะไรน้องพ่อถึงทำจริงๆจังๆอย่างยกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยทีสองทีสามทีแล้วน้องพ่อฝืนไม่ค่อยน้องพ่อไม่ค่อยอืดอัดนะเอาจริงๆนะจริงๆน้องพ่อตื่นหลังทีสามไม่เป็นด้วยซ้ำไปชีวิตกลางวันไปนอนทั้งวันไม่อุยาเลยก็ไม่ได้ไปนอนทั้งวันหลวงพ่อถึงกล้าบอกว่าความขี้เกียจไม่ค่อยกล้าคู่ขี้กับหลวงพ่อความขี้เกียจจะทำก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นแต่ทำแล้วมันไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนะต้องเข้าใจด้วยการพูดก็เหมือนกันแล้วหลวงพ่อว่าแต่จริงๆหลวงพ่อเอาศัพท์เมืองอุบลเอาศัพท์เมืองอุบลผืนเพศจริงๆมาบอกก็ยากหนักเลยถ้าคนไม่เคยสัมผัสนี่เป็นต้นอันนี้ไม่ได้อ้างนะไม่ได้อ้างจริงๆหลวงพ่อถ้าเขาบอกว่านะหลวงพ่อเขาให้เขาบอกว่าโอ้หลวงพ่อเราฉลาดเนาะหลวงพ่อฉลาดเนาะหลวงพ่อมีปัญญาเนาะหลวงพ่อโอ้โหไม่ธรรมดา8เหลี่ยม12เหลี่ยมแต่พวกนี้โง่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่มีเหลี่ยมไงไม่มีเหลี่ยมมันยังกิ้งยากอยู่กลมดิกเลยอย่างนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อไปโน่นเลยถ้าคิดแบบหลวงพ่อนะพวกเนี่ยมันยังให้ฐานะเราต่ำอยู่นะหาฐานะเราต่ำสิ่งที่มันกิ้งมันก็เป็นประโยชน์แบบกิ้งได้แต่เป็นบางสิ่งบางอย่างลูกกลมมันก็เป็นประโยชน์ลูกเดี่ยวมันก็เป็นประโยชน์เราก็อยู่ติดอยู่ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ที่สุดเราก็อยากจะไม่อยากจะมีเหลี่ยมนะถ้าจะเอามากิ้งนะนะกิ้งมันกับคำคติเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเข็นคกขึ้นภูเขาลักตีหามจั่วฮะลักชั่วหามเสาเมื่อก่อนมันก็มีในธรรมเมื่อก่อนเขาก็เล่ามาถ้ายิ่งเป็นรายการวิทยุพยาภาษิตโบราณเมื่อก่อนอย่างเงี้ยก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ได้แง่คิดหลวงพ่อฟังก็ได้แง่คิดแล้วย้อนกลับไปไหมตั้งสมัยนู้นอยู่ที่เมืองสุรินทร์ก็กวส.สุรินทร์ไงต้องว่าฟังได้อุทัยบุญสิริสัจจาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยสถานีที่เมืองสุรินทร์กวส.สุรินทร์ถ้าที่ถ้าสกลนครก็กลปกลาง909ไงจะไล่ไปแม่ฐานีอยู่รุ่นเก่าก็อย่างเมื่อก่อนมันไม่รู้ AM นะไม่รู้ FM ไอ้นี่ AM มีทีหลังเนี่ยขอนแก่นนี่เป็นต้นอุบลนี่เป็นต้นเราจะชอบฟังขึ้นไหนแต่มันเปลืองนะมันไม่ทันสมัยกับทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามีวิทยุไปเสียบกับไฟฟ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฐานวิทยุเนี่ยแต่มันก็ได้ประโยชน์จากมันนะเอาง่ายๆถ้าเมื่อก่อนถ้าหลวงพ่อยาซีฟันหมดกระฐานวิทยุหมดหลวงพ่อซื้อฐานวิทยุเลือกซื้อฐานวิทยุก่อนเมื่อก่อนนี่บางทีเอาทรายละเอียดเนี่ยขัดฟันก็ได้แล้วก็ได้อย่างเงี้ย
ทำเอาอย่างอื่นก็หลวงพ่อเกิดทันยุคที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะเอาหมากน้ำแท่งซักผ้าซักเสื้อซักมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับทุกวันยังไงไม่ใช่คนหนึ่งมีเสื้อผ้าเต็มตู้เต็มอะไรทั้งหมดอีกคนหนึ่งมี3ตู้โอ้โหอะไรนักหนาอะไรนักหนาอย่างนี้เป็นต้นมันเกินความจำเป็นมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดไปเกือบทุกมุมหลวงพ่อก็ใช้ก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าของใช้หลวงพ่อถ้ามันถ้าเกิดมันไม่เห็นน่ะนะคือแต่หลวงพ่อกำกับแล้วเฉพาะหลวงพ่อคือไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคือหลวงพ่อจำได้อยู่แล้วไงจำได้อยู่แล้วถ้าหาไม่เห็นก็พยายามหาถึงที่สุดนั่นนะถ้ามันไม่เจอก็พระวางเป็นเหมือนกันมันมีคุณค่าทางด้านจิตใจมีคุณค่าทางด้านจิตใจคิดดูบาตรที่หลวงพ่อใช้อยู่ประจำจะบอกไหมไม่ได้ผิดวันที่เลยนะหลวงพ่อไปอยู่ที่ยาเมื่อก่อนก็ใช้บาตรเหล็กไปที่ยุธยาอยู่ทางโน้นมันมีบาตรสแตนเลสที่วัดไม่มีเลยซ้ำไปนะเอาคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดิหลวงพ่อโสภณท่านหาให้หลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อยังใช้อยู่เมื่อวันที่11เดือนเมษายนนะ2524 11เมษายนนะ2524นะต้องเข้าใจนะก็ยังใช้อยู่เป็นสแตนเลสที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หาให้มาที่วัดไม่มีท่านบอกให้หาอยู่โยมหามาให้ก็อยู่ทางโน้นหน้าเทศกาลไอ้นั่นเอามาวันแรกยังได้บิณฑบาตน้ำตาลเลยอยู่ที่วัดนั่นแหละหน้าเทศกาลนั้นมีงานประจำก็มันบิณฑบาตน้ำตาลก็มีเที่ยวก็น่าจะก่อนประมาณเข้าพรรษาหมายถึงว่าน้ำตาลพวกปานะนะแล้วก็มีตู้การีเก็บอะไรสักนะเป็นอย่างเงี้ยเขาถึงได้บอกว่าวิธีการคุณค่ามีพระหลวงพ่อแวะมาตรงนี้นี่นะแต่ฝามีเปลี่ยนบ้างนะเปลี่ยนเพราะอะไรดูไหมหลวงพ่อไปรู้ก็มีลูกศิษย์อ่ะคงไม่ได้เลวร้ายเนาะหลวงพ่อคงไม่ไปบอกลูกศิษย์เป็นโจรอะไรนะเขาอยากจะใช้ของหลวงพ่ออยากจะใช้หลวงพ่อไปเจอปลายทางจริงๆเขาก็ทางนู้นก็ไม่ได้สั่งให้มาขโมยนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ลูกศิษย์บางทีคลั่งนะอยากได้ฝาบาทหลวงพ่ออยากได้บาทที่หลวงพ่อใช้ประจำเขามาเปลี่ยนโดยที่ไม่บอกหลวงพ่อก็รู้ว่าเปลี่ยนฝาบาทนะเปลี่ยนฝาบาทหลายรอบเลยนะนี่หลวงพ่อเล่าให้ฟังมีบางคนก็คลั่งเราโกนผมหงอกทิ้งผมขาวทิ้งก็มาเก็บที่นั่นแหละบางคนเก็บตลอดพรรษาเลยไม่รู้เก็บไปทำอะไรแต่ก็ไปที่เป็นที่ระลึกอะไรมันก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรแต่จุดประสงค์อย่างอื่นไหมอะไรนั่นสินะหลวงพ่อเล่าเรื่องเอาฝาบาทไปนั่นพระหลวงพ่อไปพอดีใจเพราะทางนี้คนเที่ยวไปก็ไปบอกว่าผมได้มาแล้วผมรับมาจากมือท่านเลยอย่างเงี้ยลักษณะรับมาจากมือนะทางโน้นอยากได้ให้ปัจจัยมาเท่าไหร่ 7,500 ปลายทางเขาบอกแต่ปลายทางเขาก็ไม่รู้อ่ะเนาะก็ไม่รู้ค่อยมา 7,500 ดีไม่ได้ถึงหมื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเอ้าใช้ไปแต่ปากนึงไปอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วมาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนไปแล้วทีนี้อีกเจ้านะมันลดลงฮะลดลงราคาตกอีกฝาที่สองเนี่ยราคาตกได้ 5,000 เขาได้นะต้องเข้าใจไม่ใช่เขาเอาไปได้แล้วเขามาให้หลวงพ่อนะไม่ใช่ไอ้รอบที่สามไม่รู้มันตกตรงไหนรอบที่สามคือเขาเปลี่ยนไปนั่นเขาเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะชีวิตก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องแปลกหลวงพ่อไม่ได้เสกคาถาอะไรแต่เขาระลึกถึงเขาพูดถึงว่าเขาด้วยความเคารพก็อยากจะมีของใช้ที่เป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ใช้บ้างอย่างเท่านั้นแหละไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อนะที่พูดเนี่ยเดี๋ยวไปตีความว่าโอ้โหมานั่งอวดโชว์ตัวเองว่าไม่ใช่ทั่วไปก็เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่อย่าง
มีร้านมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องปกติถ้าพวกอังสาพวกอะไรที่หลวงพ่อใช้ทำอันนี้ก็หายเป็นปกติหาไม่เจอบางทีหาไม่เจอแต่มีคนบอกอยู่นะมีคนบอกน้องพ่ออยากจะได้ก็บอกคนใกล้ชิดหาให้แต่ไม่ใช่บ่อยนะน้องพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังแต่ถ้าหายแบบสาบสูญหายนั่นก็พอรู้อยู่แต่เป็นบางอย่างนะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นนังสะเป็นชายชีวรบางทีหลวงพ่อข้ามไปหาเพื่อนตรงนั้นตรงนี้มันก็ชีวรเก่าก็พยายามที่จะเปลี่ยนให้พอของเก่าไปแบ่งกันอ้าวอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าบางทีก็นึกได้หลายเรื่องเหมือนกันหลายเรื่องแต่จิตใจของหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นหนึ่งหลวงพ่อเป็นคนชอบจิตใจไม่ค่อยเป็นคนตนีทีเหนียวแต่ตนีทีเหนียวอยู่ในทีตรงที่ว่าของใช้หลวงพ่อนะต้องเข้าใจแต่ถ้าถึงที่สุดถ้าหาตามหามันไม่เจอแล้วหลวงพ่อก็เลิกอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่มาพูดถึงอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อคือแม่นะแม่บังคับให้หลวงพ่อเอากับข้าวไปส่งบ้านนู้นบ้านนี้หลวงพ่อก็เลยคือถ้าปลูกฝังอะไรที่มันดีแล้วหลวงพ่อมันจะฝังลึกเลยฝังรากลึกเลยนี่คือนิสัยหลวงพ่อฝังรากลึกเลยตอนแรกไม่ชอบหรอกไปส่งบ้านนั้นบ้านนี้อ้าวไปมาๆแล้วก็บ้านนี้เราเข้าใจว่าจะไม่มีของไม่มีของกินไม่มีกับข้าวตอนเย็นนี่เป็นต้นอ้าวบ้านนั้นเรามาให้เราแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยบ้านนั้นบางทีก็จะพายกับติ๊บข้าวไปกินนู่นเลยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนมันก็ต้องอบอุ่นนะทั้งนี้ไม่ใช่เป็นญาติสายโลหิตหลวงพ่ออยู่ในสังคมอย่างนั้นอยู่ในสภาวะอย่างนั้นหลวงพ่อถึงไม่ค่อยได้ผูกพันกับเลือดสายโลหิตจริงๆอันนี้พี่น้องหลวงพ่อก็ตีความว่าเหมือนกับลูกเหมือนถ้าน้องก็เหมือนกับน้องแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้ถามถึงนามสกุลด้วยซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักคือไม่ติดใจนามสกุลไม่ใช่ไม่ถามนามสกุลใครก็พอรู้อยู่แต่ไม่ถึงมันไม่ได้ผูกพันตรงนั้นนะตรงที่ว่ามันติดที่นามสกุลเห็นไหมล่ะญาติพี่น้องนามสกุลเดียวกันทะเลาะเบาแวงเรื่องมรดกฆ่ากันเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่อย่างน้องพ่อไม่มัวไปทะเลาะน้องพ่อเล่าให้ฟังเรื่องนี่คือจริงๆมรดกแม่ก็มีที่นาพอดีมันมีห้วยมีอะไรผ่านก็พอดีเข้าไปทำอ่างเก็บน้ำมันท่วมน้ำท่วมก็เวรคืนก็แบ่งกันเหลือ18ไร่ทั้งหมดเขาแบ่งให้น้องพ่อไร่หนึ่งตอนนั้นน้องพ่ออยู่นู่นอยู่เมืองลพบุรีน้องคนหนึ่งก็บอกแบ่งให้ลุงแบ่งให้พี่ชายไร่หนึ่งจริงๆเขาไม่ได้เขาไม่รอให้ฟังน้องพ่อก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็ไปตามน้องพ่อไปตามไปขอนั่นแหละบอกว่าไปขอลุงดิลุงไม่ว่าอะไรหรอกคือแบ่งกันไรไม่รู้กี่คนละหลวงพ่อไม่ได้ติดใจตรงนั้นแต่เขาแบ่งให้หลวงพ่อไร่หนึ่งไง18ไร่นั่นน่ะก็แบ่งทางวาจาแบ่งอะไรกันแบ่งกันนั่นแหละแบ่งกันแล้วเสร็จแล้วก็คนนี้ก็อยากจะเป็นไปโอนกรรมสิทธิ์เขาไปขอจริงๆก็ไปรายงานหลวงพ่อแล้วก็ไปรายงานหลวงพ่อนั่นแหละไปขอนั่นแหละสรุปไปขอลงขอไล่หนึ่งไงขอไปเลยไปก็ถึงยืมค่ารถไปจนไหมจนหลวงพ่อต้องได้ส่งค่ารถทั้งไปทั้งกลับอย่างนี้ต้นก็ไม่เห็นลำบากเลยนะหลวงพ่อก็ไม่เห็นลำบากนี่นั่นเลยแล้วไม่ได้มานั่งบ่นด้วยน้องมาขอถ้าพูดก็พูดคำๆไปไงหลวงพ่อพูดคำๆก็แบ่งกันไม่รู้กี่คนไม่ได้สนใจไม่ได้ตามกันพี่น้องพอรู้อยู่คนละพ่อคนละแม่คนละพ่ออย่างนี้พอรู้อยู่แต่ไม่ถึงว่าเขาแบ่งกันนะไม่รู้แบ่งกันกี่คนแต่เขาแบ่งให้หลวงพ่อขนาดหลวงพ่อเกิดก่อนเขาในตระกูลนั้นก็ยังให้ไล่นึงมีน้องคนหนึ่งได้3ไร่บ้างได้4ไร่ไอ้ประมาณนั้นแต่หลวงพ่อได้น้อยที่สุดอ่ะ
ได้น้อยที่สุดคือเขาให้ไร่เดียวดีแล้วเขาก็ไปขอก็ทั้งนั้นเลยบ่นไหมไม่ได้บ่นนะน้องก็ไม่ได้บ่นเอาไปเถอะค่ารถไม่มียืมเงินไปด้วยซ้ำไปขอที่ไร่หนึ่งแล้วเพื่อเป็นรายงานเนี่ยจริงๆหลวงพ่อไม่ได้อยู่เป็นที่เลยเมื่อก่อนเขาสกัดกันเขาก็จริงๆเขาเข้าใจหลวงพ่อเกือบทุกคนนั่นแหละสนุกดีเนาะนี่แหละคือเล่าจิตใจก็เป็นลักษณะแค่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงวัวไปสำหรับงานแต่งงานเพื่อสินสอดสินอะไรนั้นแค่นี้หลวงพ่อก็บอกว่าหาความสุขไม่ได้แล้วก็ชีวิตเขามันไม่ได้เกิดนะจากน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆมันไม่ได้นั่นอย่างนี้เป็นต้นไงแล้วคิดได้ยังไงเดินคือเลี้ยงมันตั้งแต่น้อยจนโตแล้วเลี้ยงมันมาแล้วชีวิตทั้งชีวิตแต่ทำไมคิดไม่ออกหลวงพ่อจิตคนนะเขาเรียกอวิชชาห่อหุ้มนะถ้าหลวงพ่อเปิดตะลึดเปิดเปิงแล้วหนีแล้วหนีไปหาที่มันดีกว่านี้ถ้าเผื่อมันเจอไงเดี๋ยวหลวงพ่อก็มาหาเจอที่สิ่งที่ดีๆนะไม่มาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอนที่เป็นเด็กหลวงพ่อก็ไม่ถือไม่ได้ลำบากนะทุกวันนี้หลวงพ่อยังไปคิดได้ถ้าช่วงที่ลงไปประชุมหรือช่วงไหนก็ได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปเก็บงานหลวงพ่อจะใช้คนใดคนหนึ่งไปแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปเก็บภาพตรงนี้ประมาณบริเวณแถวนี้หลวงพ่อเคยอยู่ตรงนี้เก็บภาพให้หน่อยที่เคยอยู่ไม่กี่ที่หรอกถ้าหลวงพ่ออยู่ก็อยู่เป็นที่อยู่แล้วแต่ชอบตะลอนไปนู่นไปนี่เฉยอย่างนี้เป็นต้นก็นิสัยถ้าอยู่ก็ปักหลักจริงๆให้มันได้ประโยชน์จริงๆเมื่อกับหลวงพ่ออยู่ที่เมืองมหาสารคามนี่เป็นต้นอันนี้คือไม่ใช่ลึกๆนะนิสัยหลวงพ่อก็ประมาณคือหลวงพ่อไม่ได้ก่อกรรมตำเวรไม่ได้ไปสร้างศัตรูอะไรกับใครเอาจริงๆนะตั้งแต่เด็กแล้วขนาดมีปัญหามากเนี่ยหลวงพ่อไปปัญหามันลดน้อยลงระงับปัญหาได้เล่าเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้โดยอุปนิสัยหลวงพ่อไปอยู่ที่จำพรรษามันเขตติดต่อส่วนมากหลวงพ่อเขตติดต่อลพบุรีเพชรบูรณ์อย่างเป็นต้นอาจจะจำพรรษาลพบุรีแต่ไปบิณฑบาตเขตเพชรบูรณ์อยู่ยุทธยาก็บิณฑบาตเขตสระบุรีเป็นต้นมีสองตระกูลเข้าไปทำไร่ทำไร่ข้าวโพดทำเรื่องอีกคนหนึ่งเลี้ยงวัวเป็นฝูงเลยนะฝูงละร้อยนะแถวเมืองลพบุรีโคกสำโรงแถวชัยบาดาลนะแถวใหญ่โตนะต้องเข้าใจนั่นนะวัวที่มีมูลค่ามากในยุคนั้นก็อยู่ที่ลำนาลายลพบุรีนั่นแหละบัวหูยาวนะพันปามันอะไรประมาณนั้นจ้ะสับสิบสามสิบล้านห้าล้านอะไรประมาณอยู่แถวๆนั้นหลวงพ่อเล่าให้ฟังเอ่ยชื่อก็ได้ตายแล้วแหละคิดถึงพ่อสองคนพ่อบุญเขาเจ้าพ่อรถไถเจ้าพ่อรถไถในบริเวณแถวนั้นแหละไม่ใช่หมู่บ้านเฉยนะอาจจะทำบุญในอำเภอเลยก็ได้เป็นเจ้าพ่อรถไถเนี่ยก็รับจ้างใช่ไหมอีกพ่อทุยเจ้าพ่อแถวๆนั้นบริเวณเจ้าพ่อวัวฝูงไม่ถูกกันเลยนะเป็นเพื่อนกันมาก่อนขัดใจกันมาหลายปีแล้วแหละหลวงพ่อก็บังเอิญไปจำพรรษาที่นั่นหลวงพ่อคุยทั้งสองกลุ่มกลับไปเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมไม่ใช่ทะเลาะกันมาวัน3วัน2วันนะคบกันมาตั้งแต่นู่นคบกันมา20ปีอย่างเงี้ยไม่คุยกันเลยอย่าขัดใจกันนะไม่คุยกันเลยไม่คบกันเลยชาวบ้านแถวๆนั้นก็บอกว่าเค้างงหลวงพ่อว่าทําไมคน2คนกลับมาดีกันยันตายเลยทีนี้แต่ก่อนช่วงระยะนั้นที่ขัดกันไม่เผาผีกันเลยหลวงพ่อคุยคนนั้นคุยกับคนนี้คุยไปหลวงพ่อจับทางได้จับจุดได้โอ้เป็นอย่างนี้นี่ก็จริงๆก็แม่บ้านทั้งสองคนก็ไปที่วัดอยู่แล้วคือคุณยายเนี่ยไปที่วัดอยู่แล้วคุณยายทั้งสองคุณยายนะ
ยายตาถุยก็ไปยายตาบุญก็ไปยายแก้วยายหวยยายแล้วพ่อเรือนอะไรเมื่อก่อนเยอะแยะไปหมดแล้วทีนี้หลวงพ่อชาวบ้านก็งงว่าพระท่านมาอยู่ทำไมพระท่านไปกล่อมไม่ท่านไหนใส่ยาอะไรทำไมตาถุยกับตาบุญเขากลับมาคบกันได้คบกันยันตายเลยแหละเช่นนี้เป็นต้นไงไม่ใช่แค่นั้นหลายเรื่องเหมือนกันนะพอหลวงพ่อไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมไม่ได้สร้างศัตรูกับใครแต่ถ้าหลวงพ่อคบอย่างนี้คบคนบ้านนี้หลวงพ่อคบทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เรื่องแปลกบริษัทบริบาลเหมือนกับหลวงพ่อคบกับที่คบกับอาจารย์มหาสยันท่านก็แนะนำรู้จักคนนั้นคนนี้ก็ไปนะคนที่เป็นบริษัทบริบาลที่เป็นลูกน้องก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อเป็นต้นเอาหลวงพ่อเล่าอุปนิสัยให้ฟังจริงๆก็เป็นลักษณะแต่มันไม่ได้มากมายมหาศาลมันไม่โดดเด่นมันไม่อะไรนะต้องเข้าใจนะแต่อุปนิสัยก็เป็นอย่างนี้นะจริงๆเลยจริงๆไม่ต้องหาประจักษ์พยานไม่ต้องหาประจักษ์พยานช่วยได้ก็ช่วยแต่ส่วนมากหลวงพ่อจะใช้เอาคุณงามความดีเอาธรรมะไปให้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะให้ทำความเข้าใจถ้าเราสร้างความเดือดร้อนอย่าไปหวังความสุขแก่ตัวเองเลยถ้าไปเบียดเบียนคนอื่นจัดในโลกนี้ทุกตนทุกตัวตัวเล็กตัวน้อยตัวนิดตัวหน่อยเขาต้องการความสุขทั้งนั้นแหละไม่ต้องการความทุกข์จะไปยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เขานะเราหาความสุขให้ตัวเองก็แบ่งความสุขแบ่งปันความสุขให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยจะมีความสุขเสาร์หน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเหย้าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636การที่มันผ่านมาฟังเสียงเทศหลวงปู่บุญท่านผู้เทศผู้เบาความหลังหลวงปู่บุญท่านอัตตกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดอ้อโกสอนคนให้รู้จ
ัตโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนกูเทศกูเว้ากูสอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพากันเฮ็ดกันสร้างความแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังสถานีวิทยุบางกอนกูเทศกูเว้ากูสอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพากันเฮ็ดกันสร้างความแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลัง